ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ประเทศเมียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับณสถานที่แห่งนี้เป็นเขตอยู่ในเขตของเมืองมอนของประเทศสหภาพเมียนมาครับซึ่งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับได้นำคณะผู้บริหารเดินทางมาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาในครั้งนี้ครับสถานที่หลายสถานที่เราไม่มีโอกาสได้มาเห็นอย่างนี้นะครับจึงขอนำภาพสวยๆงามๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านจะได้เล่ารายละเอียดให้เราได้ฟังครับขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเบื้องหลังอาตมานี้เป็นเจดีย์สีทองรูปลักษณ์เหมือนกับเจดีย์ชเวดากองที่เมืองย่างกุ้งของประเทศสหภาพเมียนมาแต่องค์นี้ไม่ใช่เรียกว่าเจดีย์อุปปาตะสันติซึ่งรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้สร้างจำลองเจดีย์ชเวดากองซึ่งแปลว่าเจดีย์ทองเนี่ยนะมาไว้ที่เมืองหลวงใหม่เบื้องหลังนี้ก็คือที่เมืองหลวงแห่งใหม่ของสหภาพเมียนมาหรือของพม่าก็แล้วกันเรียกว่าเมืองเนปิดอร์นะทุกอย่างสร้างใหม่หมดแบ่งเป็นเขตเป็นโซนแล้วก็มาเห็นแล้วก็ถือว่าเขาวางผังเมืองที่มีทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารอย่างเช่นที่ทำการรัฐบาลรัฐสภาค่ายทหารและก็มีสิ่งที่คล้ายๆกับพุทธมณฑลนะอยู่ตรงนั้นด้วยพอมาดูมาเห็นแล้วจึงเห็นว่าประเทศนี้เนี่ยก็เหมือนกับชาวบ้านในสมัยโบราณของไทยเนี่ยเวลาไปตั้งรกรากตั้งหมู่บ้านที่ไหนก็จะสร้างวัดมาที่เนปิดอร์นี่เหมือนกับเป็นที่ว่างเปล่าเนี่ยนะสร้างทุกอย่างขึ้นมายังกับเนรมิตแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือวัดสัญลักษณ์ของวัดในพม่าคือพระเจดีย์นะแล้วก็ต้องเป็นสีทองด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างเจดีย์แล้วก็สร้างเป็นเขตนะเขตศาสนาเหมือนกับพุทธมณฑลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้ไปเยี่ยมเยียนสิ่งที่เป็นเขตสังเวชนียสถาน4ตำบลในอินเดียซึ่งเขาจำลองทุกอย่างเอามาสร้างในเมืองเนปิดอร์อย่างเช่นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาเนี่ยเขาก็สร้างจำลองเหมือนเจดีย์พุทธคยาที่ประสูติเราไม่ได้ไปที่อื่นเขาก็สร้างแบบเดียวกันแล้วเมื่อวานได้มีโอกาสไปร่วมพิธีสร้างหอสมุดหนังสือพระพุทธศาสนาทั่วโลกเขาจะมาไว้ตรงนั้น ก็แสดงว่าในเขตโซนเหล่านี้เนี่ยจะมีทั้งหอสมุดพระพุทธศาสนาทั้งพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐบาลพม่าเวลาสร้างเมืองหลวงใหม่ได้กันที่เอาไว้มากทีเดียวเพื่อสร้างเขตคล้ายๆบ้านเราก็คือพุทธมณฑลตอนนี้เริ่มก่อสร้างเริ่มพัฒนาไปพอสมควรแล้วอันนี้จะแสดงให้ได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของประเทศพม่าเนี่ยให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่ว่าเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรแรกของพม่าอาณาจักรแรกของพม่าคือเมืองพุกามนะเริ่มสถาปนาหรือเริ่มตั้งประเทศในปีพ.ศ. 1600
ถ้าใครไปที่ภูกามตอนนี้ก็จะเห็นแต่ทะเลเจดีย์ก็คือมีเต็มไปหมดเลยทางมองไปทางไหนก็มีแต่เจดีย์นะทั้งเมืองที่ภูกามแล้วเวลาไปอยู่เมืองหลวงใหม่อย่างเช่นที่มัณฑะเลย์ที่เราได้ไปกันก็จะเห็นวัดวาอารามพระเจ้ามินดงได้สร้างวัดสร้างอะไรมากมายแม้กระทั่งพระไตรปิฎกหินอ่อนพระเจ้ามินดงก็ทำเอาไว้ที่ย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงล่าสุดที่ย้ายก่อนจะย้ายมาที่เนปิดอก็แบบเดียวกันมีทั้งเจดีย์เชเวดากองมีอื่นมากมายจึงถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยฝังรากลึกในประเทศนี้ทีเดียวมาตั้งแต่สร้างประเทศแม้ว่าประเทศนี้จะมีพระพุทธศาสนาแต่ก็ต้องถือว่ามีชนแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยนับถือพุทธศาสนาคนละนิกาย2นิกายไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาแบบพม่าแบบมอญแบบไหนก็ตามทำให้ประเทศพม่าเนี่ยมีพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะคณะสงฆ์เนี่ยหลายนิกายมากรัฐบาลพม่าในยุคใหม่จึงออกกฎหมายรับรองนิกายสงฆ์ของพม่าปัจจุบันนี้ที่คณะสงฆ์พม่ามีนิกายเนี่ยรัฐบาลพม่ารับรองนี่มีอยู่9นิกายด้วยกันนิกายใหญ่ที่สุดคือนิกายสุธรรมานิกายใหญ่อันดับ2คือนิกายสุจินซึ่งคณะของเราได้มีโอกาสไปร่วมในการสถาปนารองมหานายกหรือรองพระสังฆราชแล้วก็นิกายต่างๆเหล่านี้เมื่อรับรองกันแล้วมีประมุขสงฆ์ที่เหมือนกับมหานายกะหรือสังฆนายกหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีต่างนิกายอย่างนี้ทางรัฐบาลพม่าจึงให้รวมการปกครองเป็นคณะสงฆ์เดียวกันก็คืออยู่ภายใต้การปกครองของคณะกรรมการกลางของคณะสงฆ์เรียกว่ามหานายกะสภามหานายกะสภามหานายกะหรือสภาสังฆนายกะเนี่ยประกอบไปด้วยกรรมการเหมือนกับมหาเถรสมาคมในประเทศไทย47รูป47รูปนี้เลือกมาจากจังหวัดต่างๆและเมืองของชนกลุ่มน้อยเช่นลัดฉานรัฐต่างๆเนี่ยรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงเป็นต้นเนี่ยนะเอามารวมกันปกครองเป็นคณะสงฆ์เป็นมหาเถรสมาคมแล้วก็ดูแลกิจการของคณะสงฆ์ทั้งประเทศแต่ว่าแต่ละนิกายใน9นิกายก็จะมีประมุขหรือมหานายกะของตนเองแยกการปกครองดูแลไปเพราะฉะนั้นประมุขใหญ่ของคณะสงฆ์พม่าที่เป็นประธานมหาเถรสมาคมนี่จึงมีสถานะเหมือนกับพระสังฆราชซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งมีการเลือกตั้งกันต่อเนื่องกันมานี่ก็คือรูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์พม่าไม่มีพระสังฆราชเพราะประเทศนี้ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินมีแต่ประธานาธิบดีก็จึงมีลักษณะเหมือนกับเป็นประธานสงฆ์ประมุขสงฆ์แล้วก็บริหารการปกครองกันอย่างนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลพม่าได้อุปถัมภ์บำรุงกิจการพระศาสนาเป็นอย่างดีให้ความสำคัญแก่งานพระศาสนาอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือแม้แต่จะสร้างเมืองใหม่นี่ก็ยังสร้างพุทธมณฑลมาเป็นอันดับแรกๆเลยอย่างที่เราได้ไปเห็นกันอย่างเรียกว่าสร้างอย่างทันทีทันใดพร้อมๆกับสร้างเมืองนี่ไม่ทิ้งศาสนาเลยทีนี้ในเรื่องที่อุปถัมภ์บำรุงนั้นโดยเฉพาะในเรื่องสมณศักดิ์ก่อนสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์พม่ารัฐบาลพม่าก็ยังรักษาเอาไว้แต่ต่างจากสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในเมืองไทยตรงที่ว่าไม่มีพระราชทินนามคือไม่มีการตั้งชื่อว่าเป็นพระพรหมบัณฑิตเป็นพระธรรมโกษาจารย์ไม่มีแต่เวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยให้เหมือนกับเป็นลักษณะตำแหน่งที่บอกฐานะว่ามีความเชี่ยวชาญชำนาญอย่างไรเอาไว้ท้ายชื่อของท่านเช่นว่าพระญาณิสระเป็นอัคคมหาบัณฑิตอัคคมหาบัณฑิตเนี่ยเป็นเหมือนกับตำแหน่งทางวิชาการอย่างศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แต่ก็มีลักษณะเป็นสมณศักดิ์เพราะว่าบอกไว้ท้ายชื่อของพระว่ารูปนี้มีสมณศักดิ์เป็นระดับสัทธรรมโชติกะทชะนะเอาไว้ใส่ท้ายชื่อเป็นเหมือนกับเป็นตำสมณศักดิ์ที่บอกตำแหน่งแต่ไม่ใช่ตำแหน่งในทางปกครองเป็นยศเป็นศักดิ์ในการบอกความเชี่ยวชาญชำนาญในการเผยแผ่ในการสอนเพราะฉะนั้นกล่าวโดยคร่าวๆเนี่ย
สมณศักดิ์ของพม่า ก็จะมีออกเป็นไปในด้านของวิชาการด้านของการสอนและก็ด้านการเผยแผ่ถ้าเป็นด้านของในทางวิชาการก็ออกมาเป็นผู้สอนหนังสือเรียกว่าคันธวาจกะแปลว่าผู้บอกตำราผู้สอนหนังสือก็จะสูงขึ้นมาก็เป็นมหาคันธวาจกะสูงขึ้นมาอีกสูงสุดก็เป็นอัคคะมหาคันธวาจกะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นการเผยแผ่ก็ใช้ชื่อว่ารูปนี้เป็นสัทธัมมโชติกะทชะสูงขึ้นมาก็เป็นมหาสัทธัมมโชติกะทชะสูงสุดในการเผยแผ่ก็อัคคะมหาสัทธัมมโชติกะทชะทีนี้ในทางวิชาการก็ในทางกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานนาจริยะไล่ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดผู้ที่ทรงความรู้สูงสุดถวายแด่พระสงฆ์พม่าเนี่ยเรียกว่าอัคคะมหาบัณฑิตอัคคะมหาบัณฑิตนี่เป็นตำแหน่งสูงสุดในที่ได้รับความเคารพนับถือในถือว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกทรงความรู้และก็ถ้าจะถวายพระต่างประเทศสูงสุดก็เป็นอัคคะมหาบัณฑิตนี่แหละสูงสุดกว่านั้นสำหรับพระสังฆราชในหรือประมุขสงฆ์ในพม่าหรือต่างประเทศเฉพาะตำแหน่งสูงสุดอย่างเดียวนั้นต้องอายุ80ขึ้นไปนะถ้าเป็นพระพม่าเนี่ยเขาจะถวายกันเนี่ยชื่อว่าอภิทชะมหารัฐคุรุนะอภิทชะมหารัฐคุรุนี่หมายถึงว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นตำแหน่งสำหรับเหมือนกับว่าพระสังฆราชหรือประมุขสงฆ์สูงสุดที่รัฐบาลพม่าจัดถวายโดยรัฐบาลพม่าจะประกาศรายนามพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์เนี่ยในวันที่4มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันชาติแล้วก็ทำพิธีถวายในวันที่20ในวันเพ็ญเดือนมีนาคมซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่23มีนาคมอาตมานั้นมารับอัคคมหาบัณฑิตแก่พระสงฆ์ต่างประเทศเพราะฉะนั้นอัคคมหาบัณฑิตนั้นถือว่าเป็นสมณศักดิ์สูงสุดที่ถวายแด่พระสงฆ์ต่างประเทศนอกเหนือจากสมณศักดิ์ที่ว่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสมณศักดิ์ที่ถวายแด่พระสงฆ์ที่เข้ารับการศึกษาถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับเรียนบาลีเป็นมหาปริญญาประโยค3ประโยคถึงประโยค9นะประโยค9ก็รับพระราชทานพัดนะได้พัดยศปริยพัดประโยค9ก็เหมือนกับสมณศักดิ์เหมือนกันในพม่าก็มีสมณศักดิ์เฉพาะด้านการเรียนหนังสือแต่การเรียนของหนังสือของพม่านี้แบบสมัยโบราณนั้นให้ท่องพระไตรปิฎกโดยท่องพระไตรปิฎกซึ่งมี3ปิฎกนี่บางรูปก็จบเฉพาะวินัยปิฎกเป็นวินัยธรบางรูปก็จบพระสุตตันตปิฎกแต่เมื่อใดรูปใดก็ตามเนี่ยสามารถสอบท่องพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกได้เรียกว่าจบพระไตรปิฎกเป็นติปิฏกทระติปิฏกทระคือผู้ทรงจำพระไตรปิฎกผู้ทรงจำพระไตรปิฎกนี้มีน้อยมากในพม่าที่จะได้ทั้ง3ปิฎกนะปีนี้เข้าใจว่าก็รับพระไตรปิฎกรับสมณศักดิ์ในการเหมือนกับรับพัดบ้านเราเนี่ยท่องพระไตรปิฎกจบเนี่ยมีอยู่1รูปนะเท่าที่ดูในบัญชีที่มารับพร้อมกันเนี่ยจบพระไตรปิฎก1รูปซึ่งหาได้ยากนี่เป็นระบบการศึกษาแบบพม่าในสมัยโบราณก็คือท่องหนังสือท่องพระไตรปิฎกเรียนภาษาบาลีก่อนจนมีความแตกฉานในการสับแสงทำความเข้าใจเสร็จแล้วจึงท่องพระไตรปิฎกแล้วท่องพระไตรปิฎกก็เข้าได้รับการยกย่องสิทธิพิเศษในการอุปถัมภ์บำรุงสำหรับพระสงฆ์เนี่ยที่รัฐบาลพม่าให้เนี่ยมีหลายอย่างหลายประการอย่างเช่นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกก็ดีหรืออัคคมหาบัณฑิตเนี่ยที่อาตมาได้รับนี่เขาจะถวายสิทธิพิเศษมากมายโดยเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือมีบัตรนะมีบัตรนั่งรถไฟฟรีตลอดชีวิตเนี่ยใครได้เป็นอัคคมหาบัณฑิตมาพม่านี่นั่งรถไฟฟรีตลอดชีวิตในพม่ามีบัตรให้บัตรปวารณาพระสงฆ์พม่าก็แบบเดียวกันที่เป็นอัคคมหาบัณฑิตก็ดีท่องพระไตรปิฎกก็ดีเนี่ยนั่งรถนั่งรถไฟนี่ฟรีแล้วก็ยังนั่งเรือฟรีด้วยนะเรื่องล่องเรือในแม่น้ำอิระวดีกี่เที่ยวกี่ได้มีบัตรพิเศษด้วยพระสงฆ์พม่าเนี่ยที่ได้รับการแต่งตั้งในสมณศักดิ์ที่สูงหรือได้รับการสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่สูงเนี่ยจะได้รับการอุปถัมภ์บำรุงอย่างนี้วัดใจติซองซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของวัดมอน
ในรัฐมอญประเทศสหภาพเมียนมาคณะของเราได้เดินทางมากราบสักการะอดีตเจ้าสำนักผู้ร่วงรับที่เรียกกันว่าใจตีซองสยดอหรือหลวงพ่อใจตีซองที่ล่วงรับไปเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วเราไม่ได้ทำบุญอุทิศถวายหลวงพ่อก็เพราะเหตุที่หลวงพ่อได้เป็นผู้ที่ชาวมอญให้ความสักการะเคารพนับถือบางทีก็เรียกกันว่าเทพเจ้าของมอญในยุคปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ถวายเกียรติท่านโดยได้ถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไปเมื่อ2ปีก่อนฉะนั้นเราก็แสดงน้ำใจด้วยการมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลพิเศษในวันนี้และถือโอกาสนี้เล่าสู่กันฟังถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเวลาพูดถึงเมืองมอญนี้ต้องเข้าใจว่าสมัยโบราณนั้นอาณาจักรของมอญก็อยู่ที่เมาะตะมะแล้วก็มาอยู่ที่หงสาวดีซึ่งอยู่ในเขตนี้นั่นแหละมีแม่น้ำสะตงเป็นเครื่องกั้นระหว่างพม่ากับเมืองมอญไปจนถึงเขตชายแดนไทยแต่ว่าการเป็นรัฐอิสระหรือประเทศอิสระนี่ไม่มีแล้วตอนนี้ได้รวมกันเป็นประเทศหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักกันในนามว่าพม่าแต่ชาวมอญอยากให้เรียกว่าประเทศเมียนมามากกว่าพม่าเพราะว่าคำว่าพม่าหมายถึงชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่หรือชนเผ่าใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แต่ยังมีคนเผ่าอื่นอีกเช่นเผ่ามอญเผ่ากะเหรี่ยงเผ่าไทยใหญ่หลายๆเผ่ารวมกันเป็นประเทศสหภาพเมียนมาอันนี้ทำไมจึงได้เปลี่ยนชื่อประเทศก็เพราะไม่ต้องการให้แตกกันเพราะว่าเผ่าใดเผ่าหนึ่งมีอำนาจเหนือกว่าอีกเผ่าหนึ่งทีนี้ในเมืองมอญนี่เป็นประเทศหรือเป็นรัฐที่เก่าแก่มากจนถึงขนาดที่มีตำนานสมัยที่ยังไม่ได้ตั้งประเทศพม่าหรือเมียนมาในสมัยพุกามซึ่งตั้งขึ้นในปีพ.ศ.1600เป็นประเทศพม่าอาณาจักรแรกเรียกว่าอาณาจักรพุกามก่อนหน้านั้นก็มีอาณาจักรของมอญอยู่ที่เมาะตะมะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่อาณาจักรของพม่าที่พุกามได้มาตีเมืองมอญที่เมาะตะมะหรือเมาะลำไยเนี่ยแตกสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าและที่สำคัญก็คือพม่าได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจากมอญพระพุทธศาสนาเป็นของมอญเถรวาทเป็นของมอญมาก่อนชาวพม่าที่พุกามเมื่อพ.ศ. 1600ก่อนตั้งสุโขทัย200ปีเนี่ยได้รับนับถือพระพุทธศาสนาจากมอญเพราะฉะนั้นจึงถือว่าพระพุทธศาสนาที่พม่ายอมรับนับถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยรับมาจากมอญและมอญที่ว่านี้ก็คือชาวมอญที่มีอาณาจักรรุ่งเรืองก่อนพ.ศ. 1600คือก่อนพม่าเสียอีกเราเรียกว่าอาณาจักรทวาราวดีพอเอ่ยถึงทวาราวดีเนี่ยคนไทยจะนึกถึงนครปฐมไม่นึกถึงเมาะตะมะหรือเมาะลำเลิงเมาะลำไยในที่สุดเนี่ยเราก็ตกลงกันโดยทางวิชาการอย่างนี้ว่าอาณาจักรทวาราวดีเนี่ยซึ่งเก่ากว่าประเทศพม่าเก่ากว่าสุโขทัยเนี่ย เกิดขึ้นประมาณพ.ศ. 1200จนถึง 1600-1700 เมื่อเกิดประเทศพม่ามอญก็ค่อยๆหมดอำนาจไปเมื่อเกิดกรุงสุโขทัยมอญก็หมดอำนาจไปทีนี้โบราณเขาถือว่าอาณาจักรของมอญเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐมในฝั่งประเทศไทยแต่กินพื้นที่จากนครปฐมมาจนถึงนี่ลุ่มแม่น้ำสะตงก็คือแถวเมืองเมาะตะมะเมาะลำเลิงเมาะลำไยโดยในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาว่าพ.ศ.ประมาณ200เศษพระเจ้าอโศกมหาราชที่อินเดียทรงให้ทำสังคายนาครั้งที่3จากนั้นได้ส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนา9สาย1ใน9สายก็ไปลงใต้ไปศรีลังกาแล้วก็มาทางทิศตะวันตกมาที่สุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิแปลว่าดินแดนที่มีทองนะก็คือแผ่นดินทองในที่นี้ก็คือสุวรรณแปลว่าทองสุวรรณภูมิก็คือแผ่นดินทองและก็มีการกล่าวขานกันในฝั่งไทยนะว่าแท้ที่จริง
เมืองท่าที่พระโสณผู้ตระมาเทียบเรือแล้วขึ้นเพื่อเผยแผ่ศาสนาเนี่ยคือที่นครปฐมโดยในการบันทึกในตำนานภาษาบาลีถือว่าที่พระโสณผู้ตระไปขึ้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนไปกับไปจากแม่น้ำไปจากทะเลแล้วก็มีเกาะมีที่ยักษ์อยู่อาศัยพระโสณผู้ตระก็ไปปราบยักษ์ทีนี้ในการบันทึกอย่างนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าต้องอยู่ติดแม่น้ำอยู่ติดทะเลแล้วทำไมนครปฐมถึงได้ว่ามีแม่น้ำมีทะเลเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเมื่อ 2,000 ปีกว่าฝัง 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยแม่น้ำไม่ได้แม่น้ำมันเรียกว่ากินพื้นที่สูงไปถึงแถวโน้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดกันอีกมุมหนึ่งก็คือไปตามแม่น้ำลำคลองนะขึ้นไปนั่งเรือไปแล้วก็ไปถึงในดินแดนที่เป็นนครปฐมเนี่ยก็ได้ลงหลักปักฐานเผยแผ่พระศาสนาจนต่อมากลายเป็นพระพุทธศาสนาเผยแพร่หลายในดินแดนสุวรรณภูมิก็คือมาเป็นทวาราวดีอันนี้คือหลักฐานทางฝั่งไทยนะแต่เมื่อมาที่เมืองมอญเนี่ยเราก็ได้ยินฉบับของมอญนะโดยที่ได้เคยเดินทางลึกเข้าไปอีกตอนนี้เรามาอยู่แค่อำเภอที่เรียกว่าใจติโยก็คือมีเจดีย์พระธาตุอินแขวนเป็นช่วงต้นๆของรัฐมอญถ้ามาจากพม่าข้ามแม่น้ำสะโตงมาแต่ที่ปากแม่น้ำสะโตงเนี่ยก็จะมีตำนานที่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นพุทธรูปนะว่าแล้วก็บนยอดเขาแล้วก็มีลูกของพระสององค์คือพระโสณผู้ตระมาเผยแผ่ศาสนาแถวนั้นโดยปราบยักษ์เหมือนกับตำนานนั่นเลยเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยพระโสณผู้ตระเนี่ยนั่งเรือมาแล้วก็เข้าไปทางเรียกว่าปากอ่าวตามแม่น้ำสะตงแม่น้ำสะตงนี่แหละหรือสะเทิมนะเป็นที่ที่พระพุทธศาสนามาตั้งหลักฐานอยู่แล้วเมืองแถวนี้ก็เจริญรุ่งเรืองเรียกว่าเมืองสุธรรมปุรีหรือก็คือสะเทิมแต่โบราณเพราะฉะนั้นสมัยเมืองสุธรรมาหรือสุธรรมปุรีในสมัยโบราณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเหมือนกับว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองท่าสำคัญของของมอญในฝั่งของพม่ามอญนี่มีสองฝ่ายนะฝั่งไทยก็คือเมืองสำคัญอยู่ที่นครปฐมในฝั่งของมอญเนี่ยพม่าเนี่ยอยู่ที่ปากแม่น้ำสะตงเรียกว่าสะเทิมและเขาก็บอกว่าตรงสะเทิมหรือปากแม่น้ำสะตงนี่แหละเป็นที่ที่เรือของพระโสณพระอุตระมาเทียบท่าแล้วก็ประกาศพระศาสนาเรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิทีนี้อันนี้เป็นตำนานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็บอกว่านี่แหละอาณาจักรที่ว่าเนี่ยทั้งสุธรรมปุรีก็ดีนครปฐมก็ดีเนี่ยเป็นอาณาจักรเดียวกันมันคือดินแดนทวาราวดีนะแล้วส่วนสำนักงานใหญ่เนี่ยหรือเมืองหลวงนี่อยู่นครปฐมฝ่ายพม่าก็ยอมรับนะเพราะมีพระชินอรหันต์ที่เป็นพระมอญเนี่ยนะเวลาที่พม่าตั้งประเทศที่พุกามพ.ศ. 1600เนี่ยพม่าไปตีเมืองมอญที่เมาะสมะแล้วพม่ารับพุทธศาสนาไปจากมอญโดยการสอนของพระชินอรหันต์ซึ่งเป็นพระมอญประวัติของพระชินอรหันต์ก็คือไปเรียนพระพุทธศาสนาที่นครปฐมซึ่งเป็นทวาราวดีแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเขาเดินถึงกันหมดเลยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นป่าดงตั้งแต่แม่น้ำสะเทิมไปจนถึงนครปฐมเนี่ยมันต่อเนื่องกันหมดเขาไม่ได้แยกเป็นพม่าเป็นไทยในสมัยนี้เพราะฉะนั้นนี่คือทวาราวดีและถ้าเราบอกว่าทวาราวดีเนี่ยมันเพิ่งตั้งมาเมื่อพ.ศ. 1200แล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรเนี่ยคนก็ยังสงสัยกันอีกในที่สุดนักประวัติศาสตร์ไทยก็บอกว่าน่าจะเป็นก่อนทวาราวดีซึ่งเป็นกษัตริย์มอญปกครองอยู่เนี่ยดินแดนแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นสุวรรณภูมิทำไมจึงจะเป็นสุวรรณภูมิล่ะก็เพราะมีเมืองอู่ทองไงอู่ทองที่สุพรรณบุรีเนี่ยต่ออู่ทองก็คืออู่หรือคือที่อยู่ของทองก็คือดินแดนทองแล้วมาเป็นสุพรรณบุรีก็เมืองทองเพราะฉะนั้นคนหรือจะเป็นสุพรรณภูมิก็ตามเนี่ยเขาก็กล่าวอ้างกันว่าฝั่งนครปฐมต่างหากที่พระโสณผู้ตระนั่งเรือไปแล้วไปขึ้นที่นั่นแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาก็เจริญตั้งแต่ฝั่งนครปฐมมาถึงมะตมะสุธรรมปุรีในฝั่งมอญเพราะมันเป็นอาณาจักรเดียวกันในสมัยทวาราวดีอย่าไปแบ่งแยกเลยทวาราวดีนี่แหละรวมกันแล้วตั้งแต่มะตมะไปจนถึงนครปฐมเป็นดินแดนสุวรรณภูมิและเราจะอ้างว่าฝั่งไหนเป็นสุวรรณภูมิมันก็ถูกทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็น
อาณาจักรเดียวกันท่านผู้ชมครับการเดินทางมายังประเทศสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เราได้นำภาพบรรยากาศพร้อมทั้งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือที่บริเวณเจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาแม้แต่ในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงเนปิดอแล้วก็ตามแต่ว่ากรุงย่างกุ้งโดยเฉพาะเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนได้หลั่งไหลมาสักการะบูชาที่กรุงเนปิดอก็มีการจำลองเจดีย์ชเวดากองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้นำท่านผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศอย่างนี้นะครับนี่คือนำความสุขนำบุญมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับบรรยากาศเหล่านี้ขอมอบเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับชมก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันถัดๆไปครับในวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ